วันนี้เหมียวมาที่บ้านป้าแดงนะคะก็จริงๆแล้วจะมาซื้อฝรั่งแกแต่ว่าแกไม่อยู่ก็เลยเดี๋ยวมาแวะชมบ้านป้าแดงก่อนป้าแดงเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ตัดสินใจมาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะมีที่ทางก็เลยทำแบบพวกเกษตรตอนนี้หลักๆเห็นขายตะไคร้แล้วก็ฝรั่งนะคะก็เป็นบ้านสวนหันแกเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะอยู่กับสามีมันก็มาซื้อฝรั่งแกนะคะเดี๋ยวให้คุณลุงเก็บฝรั่งรอป้าเขาก็จะเอาถุงพลาสติกมัดไว้เพื่อไม่ให้หนอนมันเจาะอย่างฝรั่งเนี่ยเหมือนซื้อกับป้าแดงก็โลละ35บาทนะคุณลุงเอามาแล้วผมไม่เคยทำสวนหรอกผมอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ14อ่ะแล้วก็เรียกว่าใจรักอยากทำสวนผมก็เลยกลับมาพลังให้ด้วยตอนนี้กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวโอ้โหลูกใหญ่มากกี่ลูกนะไอ้กี่โลนะ2องค์ตาห่าเลยผมเก็บมาผิดแล้วเท่าไหร่ช่างดูไม่ต่ำกว่า3ก็ได้ค่ะช่างดูสามก็เอาลูกใหญ่มากเกินไปก็จำเตรียมบ้างเอามาเลยครับ2ลูกแล้วพอดีเลยไอ้ลูกนั้นผมว่ามันดีไปจัดเนี่ย3โลจริงเลยเป๊ะใส่ก็เสียมไปด้วยอ้าวใส่ไปใส่ไปเอาให้เหมือนอันนี้เหรอจัดไปนั่นแหละอร่อยเพิงหน้าบ้านของคุณลุงกับป้าแดงไม่เคยได้วางของขายเลยเพราะว่าจะมีคนเข้ามาขอซื้อของในบ้านเองถ้าเกิดว่าได้โพสต์ลงในเฟซของชุมชนก็จะมีคนเข้ามาซื้อหมดเลยนะคะก็แป๊บเดียวหมดค่ะขายอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ